ท่านผู้ชมครับเราได้มาแวะเวียนที่รัสเซียนี่หลายวันแล้วนะครับแต่วันนี้ฮะเราอยากจะไลฟ์สไตล์บายบูชิสักวันนะฮะนั่นคือการเดินดูและชมสินค้าในรัสเซียนะครับโดยเฉพาะที่ห้างสินค้ากลุ่มนี้นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเขาบอกว่าเป็นเทรนด์หลากหลายครับที่มีการผสมผสานอยู่ที่แห่งนี้นะครับเป็นจุดใจกลางใกล้ๆกับจุดหลักที่รัสเซียเนี่ยนะครับมีสินค้ามากมายครับที่เราเห็นนะครับเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกใบนี้แล้วก็บอกว่ามีราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะนะสำคัญก็คือการต่อรองราคาต้องอยู่ในส่วนที่น่าจะเหมาะสมนะครับบรรยากาศที่นี่น่าสนใจครับเรียกว่าด้านนอกเนี่ยอากาศมีหิมะนะครับหลายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวนั้นก็หลบเข้ามาอยู่ภายในห้างสินค้าแห่งนี้นะครับแล้วเป็นจุดศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายที่เป็นแบรนด์เนมชั้นนำของโลกใบนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะให้มาสัมผัสโดยรวมนะครับว่าที่แห่งนี้เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเขาบอกว่าการมาที่ฝรั่งเศสหรือไปที่ปารีสก็ดีหรือแม้แต่มาที่นี่ก็ดีที่รัสเซียนะครับก็บอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันนั่นคือการเตรียมการที่ต้องมีความเหมาะสมแล้วก็ต้องรู้นะครับพื้นที่รู้บรรยากาศรู้ราคาในการต่อรองสินค้าหากเราต่อรองสินค้าเนี่ยที่เป็นราคาที่ต่ำเกินไปจะทำให้เราขาดทุนนะครับอย่าลืมเรื่องแวดนะฮะนั่นคือเรื่องของภาษีแล้วสอบถามสักเล็กน้อยนะครับว่าการนำหรือการใช้จะต้องใช้อย่างไรการรับประกันเป็นอย่างไรสุดท้ายก็คือเรื่องการนำสินค้าเหล่านั้นนะฮะออกสู่ประเทศของเรานะครับจะต้องมีศุลกากรหรือมีเรื่องภาษีอะไรบ้างในการที่เราจะเดินทางสายการบินครับอันนี้ต้องเพิ่มระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศโดยรวมนะครับของห้างสินค้ากลุ่มที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างช่วงนี้ติดตามกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ